ีที่แล้วต้องบอกว่า HRV ตัวเนี้ยเปิดในงานนี้นะครับฟาร์ทออโต้โชว์ปี2018นะครับรอบนี้ BRV เปิดตัว2019นะครับกับ New BRV ตัวใหม่ซึ่งเป็น Minor Change ซึ่งรถ BRV ก็ถือว่าเป็นรถตระกูล SUV แต่ที่ไซส์เล็กนะครับโดยใช้เครื่องยนต์คล้ายๆกับพวก City นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเพิ่มเติมในตรงนี้ที่เป็นกระชังโครเมียมที่ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ฟอกแรมเป็นทรงใหม่ไม่ใช่ทรงกลมนะตอนแรกมันเป็นทรงกลมก็เป็นลักษณะนี้นะแม็กไลใหม่นะครับก็มีคิ้วโครมุ่งโครเมียมดูสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยจะถือว่าเป็นรถที่รถSUV ไซส์เล็กที่นั่งได้ถึงจะ3แถวนะครับหรือ7ที่นั่งนั่นเองนะครับดีกว่าเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับดูจากสเปคเนี้ยอาจจะกินกันแล้วแต่น้ำปกตินะ5กิโล5ลิตรต่อ100กิโลนะครับหรือประมาณ10นะครับ16กิโลลิตรนั่นเองประหยัดน้ำมันนะรุ่น SV นะครับ8335ดีงามไม่ได้เปิดไม่เป็นไรเข้าไปดูนี่ก็ได้รุ่นใหม่นี้เนี่ยอันนี้สตาร์ทแล้วดูดีดีนะครับเบาะก็บอไลท์ใหม่นะเป็นเบาหนังเทียมแต่มีไลท์คาดแดงสวยอยู่นะครับตรงเบาก็ดูดีนะเห็นไหมเนี่ยผมไม่เข้าแล้วกันครับดูสวยทีเดียวสองก็ปกตินะครับเหมือนเดิมบอลายใหม่เดียวส่วนเป็นรถที่น่าใช้ราคาไม่แพง